ว่าวันนี้เรื่องราวของบิ๊กโจ๊กนะครับเป็นข่าวรายวันเลยนะฮะก็เป็นข่าวรายวันเพราะว่าพี่โจ๊กดับเครื่องชนทุกวันนะฮะดับเครื่องชนบางทีก็ถอยลงเกียร์อาร์บ้างยูเทิร์นบ้างอะไรบ้างนะฮะวันนี้เอาอีกแล้วครับวันนี้บิ๊กโจ๊กดับเครื่องชนนะครับไปร้องปปช.อีกให้ตรวจสอบการทำงานของหัวหน้าพนักงานสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีเรื่องการฟอกเงินคดีที่เขาถูกข้อหาเรื่องการฟอกเงินจากเครือข่ายเว็บพนัน BNK นะครับที่บิ๊กโจ๊กนะครับโดนกล่าวหาทางบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าวันนี้นะครับเป็นเทียร์สองหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ร้องขอให้ปปช.ตรวจสอบคณะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ทั้งที่สน.เตาปูและสน.ทุ่งมหาเมฆก็ถือว่าได้มาโดยมิชอบทั้งหมดนะครับไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้นะครับแล้วก็วันนี้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ท่านรองผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าชุดนะครับแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดกว่า200คนโอ้โหเล่นใหญ่มากท่านผู้ชมฮะให้ปปช.เนี่ยไต่สวนตรวจสอบและการแต่ท่านวันนี้ท่านทำเกินอำนาจที่คือท่านไปทำคลอดเด็กมันจะตายนะและตัวท่านจะตายด้วยทีนี้วันนี้ผมต้องฝากน้องๆคณะภาพสวนนะครับผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องทำกันเป็นกลุ่มเล็กนะครับนะไม่กี่คนเพราะนั้นผมต้องฝากน้องๆทุกคนนะครับเอาคำพูดผมมาเลยว่าทางรอดของท่านคือท่านมาให้การกับปปช.เลยว่าใครสั่งนะแค่นั้นท่านก็จะรอดนะครับใครสั่งนะวันนี้ผมรู้ว่าทุกคนเครียดหมดนะเพราะในวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครยอมตายเดียวนะครับเพราะนั้นท่านก็มาให้การแล้วกันว่าใครสั่งนะแล้วท่านจะรอดอันนี้ผมมายื่นแล้วผมแนะนำทางรอดไว้ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับนะการสอบสวนเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยต้องถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนขึ้นทางตะวันออกถูกไหมแต่นี่ไปสอบแบบพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกมันคนละเรื่องกันนี่ฮะก็อารัมภบทนะครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับบิ๊กโจ๊กก็คือเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจมากเรื่องที่ตัวเองเหมือนกับถูกกลั่นแกล้งถูกสกัดออกมาจากเส้นทางที่จะไปเป็นผบ.ตร.และมีอยู่ช่วงหนึ่งบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าถ้าตำแหน่งนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งนะให้ประชาชนเลือกตั้งเนี่ยเขาได้เป็นผบ.ตร.แน่นอนนะฮะถ้าท่านไปดูเลือกตั้งอ่ะถ้าท่านให้ประชาชนเลือกตั้งอ่ะผมเป็นผบ.ตร.แน่นะเอาไปผมยืนยันเลยผมไม่เห็นโพลนะแต่ผมเนี่ยเขาเรียกผมคือยาสามัญประจำบ้านประชาชนนึกไม่ออกก็ไอ้โจ๊กนะประชาชนนึกไม่ออกก็ไอ้โจ๊กนะทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงทำให้ประชาชนอย่างหนักหน่วงนะจนกระทั่งแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะอะไรครับเพราะผมเกลียดความไม่ยุติธรรมนะเพราะผมเกลียดความอายุติธรรมทีนี้ถามว่าวันนี้นะครับเหมือนกันถ้าผมไม่สู้นะครับต่อไปเนี่ยผมจะไปเอาความยุติธรรมให้ชาวบ้านได้ยังไงเกิดนักข่าวพ่อแม่พี่น้องมาหาผมเนี่ยผมจะไปเอาความยุติธรรมให้ท่านได้ยังไงในเมื่อผมยังไม่ได้ความยุติธรรมเลยถูกไหมครับเพราะนั้นผมก็ต้องต่อสู้เพราะผมก็ต้องคิดเผื่อว่าเมื่อผมชนะเมื่อผมสำเร็จได้ความชอบธรรมคืนมาผมจะได้เอาความยุติธรรมเนี่ยคืนมือชาวบ้านนะครับนะเพราะนั้นคนอย่างผมเนี่ยผมต้องเรียกว่าคุยง่ายนะพูดจาได้มีวินัยสั่งได้แต่ต้องห้ามรังแกกันนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็บิ๊กโจ๊กวันนี้ก็บอกนะครับนักข่าวก็ถามว่าชื่อของท่านเนี่ยถูกคัดออกมานะทั้งป้ายชื่อหน้าห้องรูปในทำเนียบผู้บังคับบัญชาจากเว็บไซต์อะไรเนี่ยเอาออกหมดแล้วนะบิ๊กโจ๊กก็บอกเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดก็ถือเป็นการทำตามขั้นตอนไปไม่ได้มองว่าเป็นลางร้ายเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งทางด้านของปปง.ครับคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.พร้อมกับผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำปปง.นะครับก็แถลงเรื่องของการอายัดนะครับอายัดทรัพย์สินนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวกับคดีของการเว็บพนันออนไลน์นะครับทั้งหมดเนี่ย655รายการ47คดีมูลค่าทรัพย์สินนะครับ
กว่า 3,300 กว่าล้านบาทยึดและอายัดทรัพย์สิน12คดีทรัพย์สิน76รายการพร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ86ล้านบาทมีรายคดีสำคัญนะครับมีรายคดีสำคัญเช่นคดีนายณัฐวัฒน์กับพวกเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็รวมทั้งทรัพย์สินของนางสาวธัญนันท์หรือว่ามินนี่ปปงก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนะครับ255รายการมูลค่าประมาณ41ล้านบาทและล่าสุดที่โดนสำหรับคดีเว็บพนันออนไลน์นะครับก็มีบ้านหรูย่านบางเขนราคา13ล้านใช้ชื่อผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นชื่อเจ้าของบ้านแต่จากการตรวจสอบมินนี่เป็นคนมาจองบ้านหลังนี้ไว้ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใช้ชื่อบุคคลใกล้ชิดแทนรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการไปทั้งหมดกว่า109ล้านบาทนะครับส่วนการขยายผลสอบเส้นทางการเงินของมินนี่กับกลุ่มบิ๊กโจ๊กอยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อไปนักข่าววันนี้ถามตรงเลยนะฮะถามเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงสั่งการให้ลูกน้องนำทองหมื่นบาทไปขายแก่ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับปปง.ก็ได้แต่บอกว่าสำหรับเรื่องร้านทองถือเป็นผู้ประกอบการดังนั้นหากมีการทำธุรกรรมซื้อขายทองคำเกิน2ล้านตามมาตรการข้อกฎหมายแล้วไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเงินสดไปซื้อหรือว่ากระบวนการใดก็ต้องมีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน2ล้านบาทก็แจ้งคือเขาถามเรื่องที่นายตำรวจระดับสูงท่านผู้ชมก็รู้ว่าใครให้ลูกน้องซึ่งเป็นตำรวจเอาทองหมื่นบาทไปขายนะเรื่องไปถึงไหนก็ตอบได้แต่เพียงหลักการตอบได้แต่เพียงหลักการแล้วก็เลี่ยงว่าการอายัดทรัพย์ยังไม่ไปถึงนายตำรวจระดับนี้ไม่ไปถึงนายตำรวจคนนี้นะฮะเรื่องทองก็ยังไม่รู้เป็นยังไงและนักข่าวเวลาไปฟังบิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นมีใครถามเรื่องทองเลยนะไม่เคยเห็นมีใครถามเรื่องทองบิ๊กโจ๊กไปร้องปปช.บิ๊กโจ๊กเลยไม่เคยมีใครถามว่าท่านคะเรื่องทอง 10,000 บาทเนี่ยตกลงเป็นยังไงคะไม่เคยมีใครถามปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยเห็นไหมนี่และวันนี้ท่านผู้ชมฮะทนายตั้มมาที่ท็อปนิวส์นะมาออกรายการท็อปนิวส์ทอล์กนะวันนี้ทนายตั้มเนี่ยก่อนจะมาก็บุกไปปปนะครับบุกไปปปนะครับหอบหลักฐานเส้นทางการเงินของนายตำรวจเอาไปให้แล้วก็วันนี้ก็มาออกรายการท็อปนิวส์ทอล์กนะครับยืนยันว่าเอกสารทุกอย่างที่ยื่นร้องเป็นข้อมูลเส้นทางการเงินไปยังนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ